สวัสดีครับวันนี้อยากยนต์จุมนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกท่านหนึ่งนะเดินทางมาจากไหนมาแบ่งผลิตภัณฑ์ไปเติมรถยนต์เพื่อลดการสูบหล่อและประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะผมมนัสคุณจิตศิษย์ครับผมจากกรุงเทพครับติดตามโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมาจากทางไหนครับจากตอนแรกเพื่อนแนะนำนะแล้วผมก็อ่านตามเพจครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่6ตัวนะตอนนี้คือตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดตอนนี้ผมกำลังผสมเป็นอาจจะเป็นต่อไปอนาคตจะเป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินจะสูงกว่านี้ครับผมครับตัวแรกก็คือน้ำยาล้างหัวฉีดเติมในถังน้ำมันเขย่าขวดติดเครื่องยนต์แล้วก็เติมในถังน้ำมันทีเครื่องไว้3นาที5นาทีเดี๋ยวควันดำจะหายหมดแล้วตรงนี้ฮะให้ดีต้องล้างถ้อยเสียด้วยครับถ้าไอเสียเดิมๆนี่คือต้องล้างเลยใช่ไหมล้างฮะทำกระเหมาสะสมครับส่วนตัวนี้เราจะทำการเคลือบเกียร์เฟืองท้ายภายใน1ขวดแบ่งเป็น3ส่วนเติมเกียร์2ส่วนเติมเฟืองท้าย1ส่วนตัวนี้ลดเสียงหอนเวลาเข้าเกียร์ติดขัดตัวนี้จะช่วยได้นะครับครับก็จะไปเคลือบเครื่องให้แข็งแกร่งขึ้นอีกตัวนึงก็คือสารเคลือบระบบพวงมาลัย power อย่าง power เราหักมีการกระตุกมีการหอนหรือเสียงคางตัวนี้จะช่วยได้หายแน่นอนตัวนี้นะตัวนี้คือสารเคลือบบ่าวาลสารเคลือบบ่าวาลคือทำหน้าที่เคลือบวาลให้สนิทป้องกันแรงอัดของกระบอกสูบย้อนเข้าถ้อยดีถ้าเราไม่เคลือบแรงอัดกระบอกสูบย้อนเข้าถ้อยดีเราต้องเหยียบคันเร่งให้มากขึ้นเพื่อนำอากาศที่สูงกว่าการย้อนกลับถึงจะนำเข้าห้องเผาไหม้ด้วยช่วงดูดด้วยช่วงดันด้วยนะฮะเราต้องมันคือเราเคลือบไปแล้วเนี่ยเราจะเหยียบคันเร่งน้อยลงเป็นที่มาของการประหยัดน้ำมันให้เบาขึ้นเนาะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นแต่นายห้องเก่งเนี่ยถ้าคุยกิ๊กเนี่ยกระซิบเนี่ยยังได้ยินเลยนะฟังเงียบขำๆนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ LT1 ตัวนี้นะทำหน้าที่เคลือบเครื่องยนต์ LT1 ตัวนี้ไม่ได้ปนกับน้ำมันเครื่องนะเขาแยกกันอยู่นะตรงไหนมีการเสียดสีก็จะไปเคลือบหลังจากเคลือบเสร็จเรียบร้อยคือการทดสอบภาคสนามก็คือผ่านร้อนผ่านเย็นแช่ตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยเขาจะอยู่ใต้น้ำมันเครื่องเพราะฉะนั้นการทำให้น้ำมันเครื่องเป็นโคนอะไรนะปิดประตูเลยไม่ต้องกลัวตัวนี้เขาจะอยู่ใต้น้ำมันเครื่องตลอดอยู่ใต้น้ำมันเครื่องอยู่ใต้น้ำครับก็ไปใช้ดูแล้วถ้ามันใช้ดีก็บอกต่อครับผมถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลช่วยรายงานผมด้วยแต่ผมบอกว่าใช้แล้วติดใจนะประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะครับก็ต้องขอบคุณที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนกันในวันนี้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ